คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พาเพื่อนมาเลาะตามทุ่งไร่ทุ่งนาบรรยากาศ 17:00 นกว่าๆชมพระอาทิตย์ตกดินการคุณด้านหลังพระอาทิตย์กำลังตกดินที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษมกราคมบรรยากาศกลางเดือนวันนี้มีหมอลำเต้นไปหมดเลยเนาะบ้านนานวลก็มีหมอลำนะคุณบ้านของพี่สุบ้านไทยบ้านบันเทิงโชว์นี่แหละมีหมอลำด้วยนะคุณแล้วก็ในตัวอำเภอก็มีงานงิ้วแล้วก็มีคณะแพรวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูสิโอ้เนาะจ้างได้ไงอ่ะเธอเนาะคณะนี้เขาจะแบบคิวไม่ค่อยว่างเลยนะคุณเป็นคณะฮิตซุปเปอร์ฮิตระดับประเทศไทยเลยนะในที่สุดก็มีนะค่าเข้าก็120นะคุณค่าเข้าชมงานเนาะช่วงนี้หมอลำก็เยอะเสร็จจากที่นี่ก็เป็นงานดอกจานบานอีก3คืนนะคุณแล้วต่อด้วยงานอะไรอีกเนี่ยงานไหว้ปราสาทของโบราณ6วัน6คณะพุ่นน่ะเอาเข้าไปโอ้เนาะไปเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้าต่อนะคุณเป็นจังไหนในความหักเป็นจังไหนในความฮะสวัสดีจ้าอุ๊บน่ะน่ะไปไปพุ่นน่ะพุ่นน่ะนั่นรถมันทุกไปเนี่ยใส่ชุดหนาวกางเกงขาสั้นๆแล้วก็ใส่ผ้าใบนะหุ่นนายมาโดนวิ่งออกกำลังกายแถวๆนี้บริเวณนี้นะคุณก็จะได้พบกับความสุขในชุมชนในชนบทบ้านเราโอ้ยยางลายกระมือไอ้แม่เนาะขึ้นรถขับดีกว่าจะได้ชมแบบนู้นสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ตีรถวกกลับอีกมานะเดี๋ยวสตาร์ทรถนิดนึงวันนี้ไปเขากำลังตั้งวงหมอลำอ่ะพิชชาก็ไทยบ้านบันเทิงโชว์นะก็ได้ปลาหมึกย่างมาแล้วจ้าป่ะได้ปลาหมึกย่างมาแล้ว1 2 3ไปเลยจ้าบอกขับรถตอนนี้เธอไม่กลัวหรอทางไปนาทางไปป่าเก็บเห็ดมันไม่มีหรอกคุณรถน่ะเนาะช่วงนี้มันก็เป็นทุ่งโล่งไงแถวๆนี้คุณเห็นบอกเป็นทุ่งโล่งไม่มีรถมันใช่ทางหลวงชนบทนะคะเป็นทางไปไร่ไปนาทางไปป่าเก็บเห็ดเด้อนะเดี๋ยวพี่สุธาถ่ายบ้านมาถึงโชว์ก็จะตีโค้งรถนี่นะกลับมาด้านนี้เนาะไปจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศแดดร่มลมตกกันวันนี้กลางเดือนมกราคมห้วยทับทันศรีสะเกษกินข้าวกับหยังกันเนาะตอนนี้ใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเอ่ยไหนเมมมาสิใครชมพิสุทธาไทยบ้านบันเทิงโชว์แล้วหมั่นไส้บ้างเอ่ยเขาบอกเวลาฉันฟังเสียงเธอพูดฉันหมั่นไส้หมั่นไส้อย่ามันใส่ข่อยเด้อพิสุทธาสู้ใครไม่ได้นะคุณเนาะเมมให้กำลังใจกันมานะได้ทำคลิปถ่ายทอดวิถีชีวิตในชุมชนชนบทบ้านเราให้เพื่อนๆได้ชมกันอ้าวทางนี้เขาสาป้าตัวนี้ฟังผีเขาสาป้าน้ำในทุ่งนาเต็มเลยแล้วนกกระยางนกเจ่าคอยาวนกคุณเห็นบ่นกเจ่านกกระย่างเด้อนี่มันมาหากินป้าเห็นบ่ป้านี่เขาสาป้าออกก็มีน้ำนกกระยางนะก็พากันมาหากินปลาคุณเต็มเลยทางนู้นเขาก็เอาวัวเอากระบือเข้าคอกไปแล้วนะว้ายแสงสีสันยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินพิสุทาจีไทยบ้านบันเทิงโชว์พาล้อไทยบ้านบันเทิงโชว์พาล้อนี่นาฝั่งนี้ก็จะเป็นนาแบบญาติพี่น้องเองค่ะฝั่งนี้เด้อนี่หน้าทงหนองลุงเขาสาปากันหมดแล้วมั้งบริเวณแถบนี้เวลาหน้าน้ำหน้าฝนเนี่ยก็จะท่วมหมดเลยนะคุณเป็นนาลุ่มหน้าลมหน้าทงกลางค่ำกลางคืนแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่กล้ามานะมันรกเดี๋ยวนี้แป้นอดเติดเขาไถเอาต้นอันนี้ออกหมดแล้วต้นมงต้นใหม่เนาะเนาะแล้วก็จัดระเบียบต้นไม้ตามพันธุ์แทนนาคุณส่วนใหญ่ตอนนี้นิยมปลูกยางนาไม้มีค่าของประเทศไทยมีไม้ยางนามีสแสดงนามีอะไรอีกเยอะนะคุณต้นทรงต้นสัก
แล้วก็ตั้งคันเทนาใหญ่ปลูกกรงปลูกกล้วยอย่างเงี้ยเต็มเลยนะแมงเข้าปากรู้สึกแมงเข้าหูด้วยนะตรงนี้เนาะแมงมันหลายไหมแมงหน่อยไหมเต็มเลยนะนักเรียนนักเรียนกำลังเลิกเรียนนะมีคนรอป่ะโหป่ะไปแล้วไปนานทำไปป่าเก็บๆโอ้ด้านหน้าก็จะไปบ้านนานวลบ้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์เองคุณเพราะต้นนี้เขาตัดต้นยูคาออกกับตัวยูคาต้นใหญ่นะตรงนี้เนี่ยตัดลงแล้วเนาะเดินบรรยากาศเลยดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์อัสดงยามสนธยาพิสถาจีพันล้อวัดซานเนาะเป็นจังไรเนี่ยมีความสุขกับการรับชมพิสุทธาไทยบ้านบันเทิงโชว์ไม่โกนงั้นๆแหละเขาว่าเนาะไลฟ์สดแต่ที่เดิมๆไม่เดิมนะคุณบรรยากาศก็คนละอย่างเลยคนละเดือนด้วยเดือนมกราคมก็บรรยากาศอีกแบบนะโน่นด้านหน้าเขาก็จะมีหมอลงหมอรำแล้วคุณโน่นเริ่มตั้งเวียงธงเวทีแล้วนะเวทีหมอรำกำลังขึ้นไม่ใช่ไปถ้าไลฟ์สดแล้วมีเสียงเข้าเราก็จะไม่พลาดนะคุณนะก็จะไม่เข้าไปใกล้นะเวทีหมอลำหันหน้าไปทางด้านหนูนะแถบนี้ตอนกลางคืนคืนนี้เคยดูเธอขวดเบียร์ขวดเหล้าแตกก็จะอยู่แถวนี้เยอะแยะได้แน่เลยค่อยว่านะไปตอนนี้เราหันหลังให้ทางนู้นนู้นเขากำลังตั้งเวทีหมอลำคุณไม่เข้าไปใกล้เพราะเขามีเสียงดนตรีด้วยเสียงดนตรีรบกวน AI เนาะตาย AI ไม่ให้เสียงดนตรีสวัสดีค่ะเขาบอกเนาะนู่นนะโอ้ยอากาศเริ่มเย็นจมูกมากเลยคุณอากาศเย็นจ้านี่แสงพระอาทิตย์กำลังส่องแสงตกดินสวยงามมากเลยตอนนี้นะให้เห็นพระอาทิตย์ไม่ได้หรอพี่สุภาอันนี้มันกลับกล้องไม่ได้ไหมคุณโทรศัพท์รุ่นนี้เนาะถ้าเป็น iPhone มันได้อยู่นะกลับปุ๊บก็จะเห็นด้านหลังเป็นแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินที่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรจ้ายังไงแล้วก็ได้ดูบ่อยอยู่เดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเย็นอยู่ให้ดูกันนะเนาะเพราะบรรยากาศยามเย็นบ้านเรามันกำลังสวยงามนะคุณนี่ๆนะเดี๋ยวจะให้ดูนะโอ้พระอาทิตย์ตกดินนะป้าค่อยๆหันไปคุณเห็นไหมพระอาทิตย์ตกดินสวยงามสีทองแสงทองผ่องอำไพโอ้สวยงามมากเนาะพระอาทิตย์ตกดินแล้วป่ะอ่านมาขอบคุณสำหรับการรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆเป็นด้วยบรรยากาศอันสดชื่นแจ่มใสช่วงเย็นแบบนี้สวัสดีโอ้ยไอ้นวยเอาเขาเป็นหมอล่ามกันบอกลาไปแล้วสวัสดีไทยบ้านบันเทิงโชว์ชอบกดไลค์ใช่กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะไม่เด้อจะแชร์ไปทำไมเธอฉันเก็บไว้ดูคนเดียวเองก็พอแล้วแหละไม่ต้องไปแชร์นะคุณน้อยเขาจะรู้ว่าฉันอยู่บ้านนอก